ภูมิธรรมเผยสัปดาห์นี้รู้ผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีย้ำขายข้าวต้องจบในกรกฎาคมการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 11:18 น.ภูมิธรรมเผยสัปดาห์นี้รู้ผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีหากพบไม่โปร่งใสต้องแก้ไขตาม TOR ยันเร่งปิดขายข้าวในเดือนกรกฎาคมนี้เมื่อเวลา 10:35 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัท V8 Intertrading จำกัดซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตถึงงบการเงินทุนจดทะเบียน2 ล้านบาทและเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคณะกรรมการประมูลข้าวองค์การคลังสินค้าอคสที่มีเวลา7 วันทำการคาดว่าจะได้ทราบผลภายในสัปดาห์นี้โดยเป็นการตรวจสอบตามปกติที่มีข้อกล่าวหาและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนจึงต้องตรวจสอบให้สิ้นสงสัยและดูว่าข้อกล่าวหาต่างๆเป็นเรื่องจริงหรือไม่มีเรื่องใดที่ทำขัดกับ TOR หรือไม่หากพบว่าไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อ TOR ก็ดำเนินการต่อไปหากพบว่าขัดก็ต้องดูว่าใน TOR มีการกำหนดรายละเอียดอะไรไว้บ้างเช่นจะให้ยกเลิกการประมูลดังกล่าวและจัดประมูลใหม่หรือไม่หรือจะเลื่อนผู้ที่ได้ลำดับที่2เป็นผู้ชนะการประมูลทั้งหมดให้ว่าไปตามกระบวนการทั้งนี้เมื่อครบกำหนดวันที่สั่งการให้ตรวจสอบแล้วจะประกาศชื่อผู้ชนะขอย้ำว่าต้องการจะขายข้าวดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดเพราะจะได้นำเงินเข้าประเทศได้เร็วขึ้นขอย้ำว่าเรื่องการประมูลข้าวต้องจบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบอย่างไรบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการเต็มที่จากนั้นจะมารายงานผลทราบไม่ว่าผลออกมาอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นทีโอโม่ขนไก่ชายคู่ไทยล้มคู่แข่งไต้หวันผงาดซิลแชมป์แบด US Open กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 9:07 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300รายการ Yonex US Open 2024ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงดึกคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยมีนักแบดมินตันไทยทำการแข่งขัน3ประเภทประเภทชายคู่ธีรชัยสุขพันธ์และโอโมภัคคพลธีรรัตน์สกุลชายคู่มือ38ของโลกพบกับหลิวกวงเฮงและหยางโปฮันคู่จากไต้หวันผลปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกัน3เกมก่อนจะเป็นชายคู่ของไทยที่ปาดแซงใน2เกมหลังเอาชนะไป 2-1 เกมด้วยสกอร์ 13-21 21-16 และ 21-11 ธีรชัยและโอโม่ภัคคพลผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงคู่เก้นลักษิกากัลละหะและจอมแจมพไทยมาศเหมือนวงคู่มือ29ของโลกดวลกับรินอีวานากะกับคิเอะนาคานิชิคู่มือ10ของโลกปรากฏว่าเก้นและจอมแจมทำเต็มที่แต่ไล่ไม่ทันพ่ายคู่ญี่ปุ่นไป 0-2 เกม 19-21 และ 25-21 คว้ารองแชมป์ปลอบใจขณะที่ประเภทคู่ผสมโอโมภัคคพลธีรรัตน์สกุลจับคู่จอมแจมพไทยมาศเหมือนวงคู่มือ42ของโลกปาดแซงเอาชนะคู่จากเดนมาร์กอย่างเจสเปอร์ทอฟและอมาลีแมกลุน2-1 เกม 15-21
21-19 และ 21-13 คว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมไปครองได้สำเร็จขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้สภาส่งออกสหรัฐอเมริกาหนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนยืดหยุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกาไทยการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 11:03 น.สภาส่งออกสหรัฐอเมริกาหนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนยืดหยุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกาไทยรวมถึงพลังงานสะอาดอิเล็กทรอนิกส์นายมาร์กเอนประธานสภาผู้ส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกาและนายโรซาลายบรูเออร์รองประธานสภาผู้ส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานการนำคณะสมาชิกสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ President's Export Council PEC เดินทางเยือนประเทศไทยโดยนางจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเมื่อ 13-15 มีนาคมที่ผ่านมาถึงนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดโอกาสการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันในหลากหลายด้านเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีสะอาดและการส่งเสริมความเข้มแข็งของซัพพลายเชนนั้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศมีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวโดยประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่18ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่าทางการค้าถึง 72.1 พันล้านดอลลาร์อเมริกาในปี 2566 และมูลค่าทางการค้าบริการถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์อเมริกาในปี 2565มูลค่าการลงทุนของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งได้สร้างมูลค่าการส่งออกถึง260ล้านดอลลาร์อเมริกาคณะสมาชิก PEC ยังได้เห็นถึงความสำคัญบทบาทและศักยภาพผ่านการทูตเชิงพาณิชย์และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันล้ำค่ากับไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและอุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นเช่นเมืองอัจฉริยะเครือข่ายการขนส่งสีเขียวและโครงการพลังงานทดแทนการอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในภาคส่วนที่ประเทศไทยระบุเป็นอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการเงินการท่องเที่ยวดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสมากมายในการเจริญเติบโตของนวัตกรรมใหม่ๆภายในเศรษฐกิจไทยการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและรับประกันการคุ้มครองผู้บริโภคและความมั่นคงทางการเงินการริเริ่มโครงการด้านการท่องเที่ยวดิจิทัลที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลและการตลาดดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวเน้นแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมภาคการเงินดิจิทัลและการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างขั้นตอนสำหรับการปกป้องข้อมูลการป้องกันการช่อโกงและการตอบสนองฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์การดำเนินโครงการที่ครอบคลุมเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัยตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมสายอาชีพและยกระดับทักษะสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเน้นการสร้างโอกาสสำหรับผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสาขาSTEMรวมถึงการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการที่มีอยู่เพื่อขยายเงินทุนและการสนับสนุนสำหรับโครงการที่คล้ายกันซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยเพื่อศึกษาในสหรัฐอเมริกาการฝึกงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในบริษัทของสหรัฐอเมริกาและโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่กระชับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเข้าใจและความคานระหว่างสองชาตินอกจากนั้นยังมีคำแนะนำการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เน้นการประสานงานร่วมกันเช่นการหารือทวิภาคีโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงทางเศรษฐกิจและลดอุปสรรคทางการค้าเสริมสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมให้ความสำคัญกับมาตรฐานแรงงานโดยเฉพาะในด้านสิทธิ์แรงงานพร้อมสนับสนุนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนในไทยเช่นพลังงานสีเขียวเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ๆจะมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศักยภาพของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงการนำระบบศุลกากรดิจิทัลและการอำนวยความสะดวกทางการค้าไปใช้และร่วมมือกันในโครงการที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้กระบวนการศุลกากรเป็นดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการทางการค้าลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพจัดตั้งคณะทำงานทวิภาคีเพื่อปรับมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นซึ่งความร่วมมือเหล่านี้สามารถขยายไปสู่มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่จะเป็นกุญแจตัวสำคัญในการขับเคลื่อนข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจนั้นและเน้นย้ำศักยภาพของไทยที่จะไต่ขึ้นมาเป็นดิจิทัลฮับนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างเช่นเครือข่าย 5G ศูนย์ข้อมูลและอื่นๆทั่วประเทศไทยรวมถึงยังมีความร่วมมือเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเสริมสร้างระบบกำกับดูแลข้อมูล AI แบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามและพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งรัฐบาลไทยมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นหนทางในการกระจายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทั่วโลกให้สูงสุดและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของทั้งสองตลาดนั้นทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆเช่นกีฬาการท่องเที่ยวอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ต่อไปขณะที่ภารกิจหลักของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งนั้นได้เร่งการดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและยกระดับทางเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาถึง2ครั้งในระยะเวลา2เดือนเพื่อพบปะกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับและให้โอกาสแก่นักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่หรือ Open for Businessทั้งนี้การลงทุนในไทยจากสหรัฐอเมริกามีมูลค่าอยู่ที่ 15.8 พันล้านสหรัฐอเมริกา
ซึ่งได้นำมาสู่ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของไทยและได้สร้างอาชีพที่มีรายได้ดีแก่ประชาชนซึ่งการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในไทยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการผลิตวิทยาศาสตร์การบริการทางด้านเทคโนโลยีและการค้าส่งดังนั้นในการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาและคณะสมาชิกสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ PEC ดังกล่าวได้ให้ความรู้และมีผลที่เป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่มีพลวัตระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้ย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างและเปิดรับสำหรับธุรกิจและตลอดการเยือนของสมาชิก PEC ในการเยือนครั้งนี้ได้เห็นพลังของการทูตเชิงพาณิชย์และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนโดยตรง